เรื่องของเงินดิจิตอล 10,000 บาทถามทุกวันก็มันไม่ชัวร์ไม่ชัวร์เลยใช่ไหมสัปดาห์หน้าสิ้นเดือนแล้วบอกไว้ว่าจะชัดเจนภายในสิ้นเดือนนะครับวันนี้นักข่าวก็ไปถามท่านนายกอีกหนึ่งรอบปรากฏว่านายกเดินหนีนักข่าวครับเรื่องเงินดิจิตอล 10,000 บาทตอนนี้เส้นแบ่งคนจนนะครับขอบคุณนะครับดูเรื่องของคดีการแสดงความเป็นห่วงอะค่ะท่านนายกหลายฝ่ายมองว่าไปแล้วไปเลยครับนี่ตากล้องหมุนกล้องตามแทบไม่ทันเลยคุณผู้ชมครับเนี่ยค่ะเส้นแบ่งระหว่างคนรวยกับคนจนตาม3ข้อเสนอล่าสุดมันแบ่งกันยังไงคะท่านนายกนายกไม่ตอบนะฮะเดินหนีไปเลยอีกหนึ่งคำถามตอนนี้กฤษฎีกาเขาเป็นห่วงว่าไอ้โครงการแจกเงินเนี่ยมันจะเสี่ยงผิดพ.ร.บ.เงินตราอีกหนึ่งประเด็นคุณจุลพันธ์ให้สัมภาษณ์แบบรายวันสับสนจังเลยใช่วันนี้พูดอีกอย่างอีกวันก็พูดอีกอย่างนายกเดินออกไปเลยครับนักข่าวตามต่อครับไม่ลดละความพยายามนั่งบนรถแล้วถามต่อยังเชื่อมั่นในตัวคุณจุลพันธ์ไหมนายกว่ายังไงลองดูฮะท่านนายกคะเรื่องเงินที่ต้นนะคะทางเราได้ถามเรื่องคุณจุลพันธ์นี่นะครับเป็นท่านเป็นรัฐมนตรีครั้งที่มีความรู้มีความสามารถมีการพูดคุยตลอดนะครับอย่าไปพูดอย่าไปด้อยค่าอย่าไปนะครับไม่ต้องห่วงนะครับทีมเดียวมันตลอดเวลาครับมีความมั่นใจในตัวท่านอย่าไปด้อยค่านี่คุณผู้ชมครับต้องชมคุณตาลนะนักข่าวสำนักข่าววันนี้ของเราวิ่งนำไปเลยฮะอยากรู้ไงจะปิดประตูอยู่แล้วเนี่ยอย่าเพิ่งปิดนายกตอบก่อนตอบก่อนรัฐมนตรีพาณิชย์ครับคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีบอกยอมรับนะวิพากษ์วิจารณ์กันหนักมากเลยตอนนี้มันมีแฮชแท็กเพื่อไทยตบัดสัตว์เกิดขึ้นอีกแล้วแล้วติดอันดับด้วยยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยคิดใหญ่ทำเป็นที่ผ่านมาเราพิสูจน์ให้เห็นแล้ว30บาทรักษาทุกโรคจำกันได้ไหมนโยบายนี้เราขอโอกาสด้วยครับเรายอมรับในความเป็นประชาธิปไตยยอมรับในความหลากหลายอยู่แล้วนะครับเรารู้ว่าเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยเป็นเรื่องที่มีคนเห็นแล้วก็คนเห็นด้วยและคนเห็นต่างจริงๆพรรคเพื่อไทยก็เผชิญสิ่งนี้มาโดยตลอดนะครับตอนเราทำ30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยก็มีคนคัดค้านรุนแรงแบบนี้นะครับแต่เราก็ยืนยันว่าด้วยยุทธวัตถุประสงค์เราอยากทำเราก็ทำสำเร็จโครงการดิจิตอลวอลเล็ตคือโครงการที่อยากกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นโดยเร็วเพื่อฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจวันนี้ถ้าปล่อยไปตามเดิมก็คงเหมือนเดิมใน9ปีที่ผ่านมานะครับเพราะนั้นกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเราก็มุ่งเป้าหมายนี้แต่ว่าจะทำอย่างไรอันนี้วิจารณ์ได้นะครับแล้วเราก็รับฟังอะไรที่มันอยู่ในเป้าหมายที่เราจะทำเราก็พร้อมจะทำพร้อมจะแก้อยากให้ทุกท่านใช้วิทยาในกว้างขวางแล้วก็ให้โอกาสนะครับเรายินดีที่จะทำงานอย่างเต็มที่คิดที่จะแก้ปัญหาอย่างเต็มที่โอ้โหรองนายกยืนยันแบบนี้ผมนึกถึงคำที่คุณอุ๊งอิ๊งเพิ่งจะพูดไปเมื่อสักครู่นี้ครับจะลบทุกคำสบประมาทด้วยผลงานที่ปฏิเสธไม่ได้บอกทุกนโยบายที่บอกมาก็จะทำให้มันเป็นจริงให้ได้พี่น้องคนไทยรอดูอยู่เลยนะทีนี้มันจะมีมุมเห็นต่างแน่นอนนะครับสำหรับเรื่องนี้วันนี้คุณสนธิยาสวัสดีครับอดีตที่ปรึกษากรรมาธิการการกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรไปยื่นหนังสือที่กกต.ครับไปถามเลยกกต.ปล่อยปะละเลยหรือเปล่าเนี่ยปล่อยให้มีการออกนโยบายหาเสียงแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทแล้วมันทำไม่ได้อย่างนี้มันจะเข้าข่ายผิดกฎหมายพรรคการเมืองและขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่นักร้องมาแล้วนะใช่ไหมคะจับตาดูอยู่ไม่ใช่เฉพาะภาคของประชาชนเนี่ยก็มีการตั้งคำถามเหมือนกันในขณะที่วันนี้คุณวิโรจน์ลักขณาอดิศรส.ส.จากพรรคก้าวไกลได้มาที่ช่องวัน31แล้วก็ได้พูดคุยกับรายการเรื่องใหญ่รายวันเรื่องใหญ่รายวันกับคุณอ๊อฟชัยนนท์นะคะคุณวิโรจน์เนี่ยบอกอยากจะให้รัฐบาลยอมรับตรงๆไปเลยว่าทำไม่ได้เนี่ยวันนี้มานั่งคุยกับคุณอ๊อฟแล้วบอกว่านายกต้องออกมายอมรับกับประชาชนตรงๆว่าสิ่งที่เคยสัญญาไว้มันทำไม่ได้ถ้าเกิดยังคงเล่นโวหารว่ามันพ้นช่วงเวลาหาเสียงเลือกตั้งมานานแล้วแสดงว่าสิ่งที่คุณหาเสียงมาสิ่งที่คุณพูดมาใช้ไม่ได้เลยหรือให้ลืมไปหมดเลยหรือวันนี้สิ่งที่คณะรัฐมนตรีแล้วคุณเศรษฐาควรต้องออกมายอมรับกับประชาชนตรงๆว่าสิ่งที่เคยสัญญาเอาไว้เนี่ยมันทำไม่ได้หรืออาจจะทำได้แค่ส่วนหนึ่งให้พูดแบบชัดๆไปเลยเออตรงไปตรงมาแล้วก็ลดความคาดหวังของประชาชนลงไปแต่ถ้าเกิดยังคงเล่นโวหารอยู่ใช่ไหมอย่างเช่นคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ก็เพิ่งโดนแซวเนาะที่มีประโยคนึงสั้นๆแต่ว่าสถานะทางวงการก็คือว่ามันพ้นช่วงเวลาเลือกตั้งมานานแล้วพ้นช่วงหาเสียงมาแล้วพ้นช่วงเวลาหาเสียงมานานแล้วอย่างเงี้ย
มันสุดท้ายแล้วคือเอาแสดงว่าที่คุณหาเสียงมามันคือให้ลืมไปหมดเลยเหรอขอให้คุณแสดงว่าไอ้สิ่งที่เคยพูดมามันใช้ไม่ได้เลยเหรอครับแล้วก็ต้องยอมรับนะคะประเด็นเนี้ยเป็นใครๆก็นึกใช่ไหมคะครับตอนนั้นหาเสียงเอาไว้อ่ะคนที่อายุ16ปีขึ้นไปทุกคนจะได้กันหมดพอมาถึงวันนี้บอกว่าเลยเวลาหาเสียงมาแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ถูกตั้งคำถามทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่คุณวิโรจน์พูดถึงเหมือนกันก็คือเรื่องของค่าแรง400บาทครับบอกมันยังมีความเห็นต่างกันอยู่เลยค่ะระหว่างนายกเศรษฐากับคุณพิพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีแนวโน้มนะว่าสุดท้ายแล้วค่าแรง400บาทอาจจะไม่ได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศด้วยจะเป็นกรณีคล้ายๆกันหรือเปล่าซึ่งจริงๆนโยบายค่าแรง400บาทเนี่ยรัฐบาลไม่ต้องควักกระเป๋าสตางค์ไปจ่ายซะด้วยซ้ำแต่รัฐบาลก็ยังไม่มีความกล้าหาญที่จะตัดสินใจเดินหน้านโยบายนี้เต็มตัวค่ะครับ